ความมั่นคงของไทยมีนิยามลื่นไหลาตามใจผู้มีอำนาจสามารถกินความไปถึงทุกแง่ทุกมุมในชีวิตประจำวันที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ในขณะเดียวกันกลับไม่มีทางเข้าใจได้ชัดเดวิดสเตรกฟอร์สเห็นว่าคนที่เคยศึกษาเรื่องกฎหมายเรื่องความมั่นคงเรื่องกฎหมายหมิ่นบรมชานุภาพเห็นว่าความพยายามที่จะนิยามความมั่นคงของชาติของไทยให้ชัดเจนไม่ต่างกับการไขว่คว้าลมเพราะวาทกรรมเรื่องความมั่นคงเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาโดยหน่วยงานความมั่นคงเองเพื่อให้อำนาจแก่ตัวเองทั้งที่จริงกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงมีสถานะราวกับเป็นบทประพันธ์คือผู้ใช้ตีความตามใจชอบตุลาการเป็นเสมือนบรรณาธิการที่มาบอกเราว่าจะตีความอย่างไรจึงจะถูกต้องตามมาตรฐานไม่ใช่กฎหมายที่มีลักษณะอย่างที่นักนิติศาสตร์เรียกว่า positive คือชัดเจนความมั่นคงชาติไม่เคยชัดเจนผมจะยกตัวอย่างเซ็กฟัสนะฮะเขายกไม่ใช่ผมเองนะคดีหนึ่งที่พิสูจน์ความลื่นไหลไร้สาระของกฎหมายภายใต้ความมั่นคงกฎหมายความมั่นคงได้อย่างวิเศษเผอิญนี่ผมเขียนในหนังสือนะฮะเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องธงชาติผมไม่รู้ล่วงหน้านะว่าจะมีธงชาติเป็นอิชชูขึ้นใน 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาอันนี้ความบังเอิญแท้ๆเมื่อปี2496นายแผนเรืองคำซื้อถุงเท้ามาคู่หนึ่งเข้าใส่แล้วเดินออกสู่ที่สาธารณะหลังจากนั้นไม่นานนายแผนก็ถูกจับด้วยข้อหาดูหมิ่นธงชาติเพราะถุงเท้าของเขามีรูปธงชาติเล็กๆเนี่ยปักอยู่ถือเป็นความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา118ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในหมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรนะฮะอยู่ในหมวดเดียวกับกฎหมายหมิ่นนั่นแหละมาตรา118อัยการฟ้องว่านายแผนสมควรถูกลงโทษสูงสุดคือจำคุก3เดือนและปรับไม่เกิน200บาทและให้ยึดถุงเท้าด้วยนายแผนยังโชคดีนะที่คดีเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเมื่อปี2502ซึ่งเพิ่มโทษความผิดมาตรา118ขึ้นไปนี่เขาเกิดขึ้นเมื่อปี2496โชคดีนิดนึงนายแผนให้การสารภาพว่าใส่ถุงเท้านั้นจริงแต่เขาต่อสู้ว่าเขาไม่รู้มาก่อนว่ามีรูปธงชาติปักอยู่และไม่มีเจตนาจะลบหลู่ดูหมิ่นธงชาติจึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา118ศาลชั้นต้นตีความว่ากรณีนี้น่าจะเป็นความผิดของผู้ผลิตถุงเท้าและควรลงโทษผู้ใส่ไม่น่าจะมีความผิดจึงตัดสินให้ปล่อยตัวนายแผนและให้คืนถุงเท้าไปศาลอุทธรณ์เห็นต่างจากศาลชั้นต้นคือเห็นว่านายแผนมีความผิดฐานดูหมิ่นธงชาติและให้ยึดถุงเท้าไว้ในที่สุดคดีถุงเท้าคู่เดียวที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติก็ถึงศาลฎีกาศาลฎีกามุ่งเจาะจงลงไปที่เจตนาจึงพิพากษาว่าผู้ผลิตมีความผิดแต่ผู้ใส่ไม่มีเจตนาให้ปล่อยนายแผนไปและให้คืนถุงเท้าแก่เขาด้วยนี่ผมไม่พูดถึงกรณีปัจจุบันนะฮะกรณีปัจจุบันก็มีข้อถกเถียงว่าแค่ไหนคือดูหมิ่นธงชาติใช่ไหมฮะกรณีนี้ผมถามว่าคุณรู้สึกไหมคดีนี้เพี้ยนถ้าหากเพี้ยนเนี่ยคุณคิดว่าใครเพี้ยนนายแผนเพี้ยนหรือคนจับกุมเพี้ยนอัยการเพี้ยนหรือศาลเพี้ยนชั้นไหนฮะหรือกฎหมายเพี้ยนหรือทั้งหมดทุกอย่างถ้าคุณเห็นว่านอนเซนส์ตรงไหนฮะคิดเอาเองอะไรที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำการจับกุมอะไรที่ทำให้อัยการต้องฟ้องศาลต้องตัดสินผมถามต่อว่าอันนี้ไม่ใช่เช็คฟัสอันนี้ผมถ้านายแผนได้ถุงเท้าคืนไปเก็บไว้ที่บ้านเขามีความผิดไหมฮะถ้าถุงเท้านั้นศาลฎีกาตัดสินว่าผู้ผลิตมีความผิดใช่ไหมฮะ
นายแผนได้ถุงเท้าคืนไปเอาไปเก็บไว้ที่บ้านเขามีความผิดไหมเกิดตำรวจไปค้นแล้วเจออีกผมถามว่าถ้าเกิดเขาทำลายซะเลยทำเป็นขยะซะเลยเขามีความผิดไหมมีอีกใช่ไหมฮะเก็บก็ไม่ได้เผาทำลายก็ไม่ได้งั้นผมถามต่อว่าถ้าหากนายแผนชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาพร้อมกันทั้งสองข้างจะมีความผิดไหมฮะตอนผมอ่านข่าวเรื่องธงดำผมอยากจะบอกนิสิตจุฬาเลยไปหาถุงเท้านายแผนให้เจอแล้วชักขึ้นทอดยอดเสาทั้งสองข้างเลยให้มันรู้ไปกฎหมายและการตีความมันเพี้ยนอย่างเป็นสถาบันไม่ใช่ความบังเอิญไม่ใช่ผู้ใช้ไม่ดีแต่เพราะมโนทัศน์เรื่องความมั่นคงในสภาวะยกเว้นต้องงดใช้สามัญสำนึกด้วยคอมมอนเซนส์หายหมดแต่นี่ไม่ใช่เรื่องประชดเล่นๆนะฮะในญี่ปุ่นทศวรรษ 1920-1930 ที่ส่งเสริมการบูชาลัทธิทหารและลัทธิบูชาจักรพรรดิอาศัยความกลัวและความไร้เหตุผลเป็นสารความไร้สาระควบคู่กันจนในมหาลัยสอนกันไม่ได้เพราะสอนให้ใช้เหตุผลอย่างปกติไม่ได้มีผู้ศึกษาไว้เรียบร้อยแล้วกรณีของไทยก็ทำนองเดียวกันนอกจากงดใช้กฎหมายในภาวะปกติดูเหมือนว่าเราต้องชดงดใช้สามัญสำนึกและเหตุผลด้วยแต่ต่อให้งดใช้ผมตอบไม่ได้นะว่าในแผนเนี่ยเก็บไว้ผิดไหมทำลายผิดไหมชักขึ้นสู่ยอดเสาผิดหรือเปล่าแล้วคุณคิดดูจริงๆคุณจะเจอว่าคุณตอบไม่ได้คุณไม่มีทางออกเลยคดีถุงเท้านี้เตือนเราถึงกฎหมายความมั่นคงว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายปกตินะเป็นม.118อยู่ในส่วนที่1ของภาคที่2ของกฎหมายอาญาตั้งแต่ร.227ถึงปัจจุบันไม่เปลี่ยนแปลงกฎหมายส่วนนั้นรวมถึงมาตรา112ด้วยเป็นปริมณฑลที่แอบพิสิทธิ์แก่รัฐเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติในสถานการณ์ปกติด้วยหรือกล่าวได้ว่าเป็นสภาวะยกเว้นอย่างถาวรหมายความว่าไม่ใช่สภาวะยกเว้นชั่วคราวแต่เป็นการยกเว้นให้มีการปฏิบัติและธรรมเนียมการใช้กฎหมายเนี่ยต่างจากหมวดอื่นๆในระบบกฎหมายปกติเพราะให้อภิสิทธิ์แก่รัฐละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ภายใต้ภาวะปกติเช่นพรากสิทธิการประกันตัวผู้ต้องหาใช่ไหมเวลาคุณโดนข้อหาหมวดหนึ่งส่วนที่หนึ่งพรากหมวดสองของกฎหมายอาญาเนี่ยกฎหมายความมั่นคงทั้งหลายเนี่ยคุณถูกปฏิเสธกฎหมายคุณปฏิเสธการประกันตัวให้ผู้ต้องหาถือว่ามีความสิทธิ์ความผิดไปก่อนจนกว่าจะรับการพิสูจน์แถมยังให้ใช้วิธีแบบจารีตนครบาลเช่นการทรมานเพื่อรีคำสารภาพอันนี้ไม่ใช่กฎหมายอนุญาตนะแต่เกิดขึ้นเป็นประจำผมไม่อยากบอกว่ากรณีไหนเพราะมันเพิ่งเป็นเหตุที่ทำให้มีผู้พิพากษาฆ่าตัวตายเมื่อ2วันก่อนคุณเพราะคนที่เขาจับมันมีการรีคำสารภาพเพราะสงสัยว่าเขาคือแอสซูมไว้ก่อนว่าคุณกระทำความผิดจนกว่าคนนั้นจะพิสูจน์ว่าคุณบริสุทธิ์ซึ่งมันขัดกับกฎหมายหลักสมัยใหม่ทั้งหมดศาลท่านก็ยอมไม่ได้จึงต้องเกิดมีการแทรกแซงให้เปลี่ยนแปลงคำพิพากษานี่ไงฮะพิษของกฎหมายความมั่นคงพิษของการให้อภิสิทธิ์แก่รัฐเพื่อรักษาความมั่นคงอยู่ในเป็นปริมณฑลถาวรในกฎหมายปกตินี่ไงฮะพิษของมันแหละคุณสมบัติโบราณเหล่านี้ไม่ใช้อีกต่อไปแล้วในกฎหมายหมวดอื่นแต่เหตุที่ยังต้องดำรงอยู่อย่างถาวรก็เพราะเชื่อว่าประเทศชาติและสถาบันกษัตริย์ตกอยู่ใต้การคุกคามได้ตลอดเวลา